ข้อ10ครับข้อใดเป็นสมบัติที่นิยมใช้จำแนกประเภทพลาสติกพลาสติกในโลกแบ่งออกเป็น2ประเภทครับขออนุญาตเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับเพื่อโชว์ความแน่นพลาสติกในโลกมี2ชิ้นครับ1พลาสติกที่หลอมได้กับพลาสติกที่หลอมไม่ได้ถ้าหลอมได้เรียกว่าเทอร์โมพลาสติกถ้าหลอมไม่ได้ขีดไม่ได้บอกว่าขีดไม่ได้ไม่ขีดนะเรียกว่าเทอร์โมเซตจำคำว่าเซตเซตแปลว่าคงรูปร่างนี่คือพลาสติกที่แข็งแรงข้างบนคือพลาสติกอ่อนนี่คือพลาสติกแข็งเพราะคำว่าเซตแปลว่าคงรูปร่างผู้หญิงหนูไปเซตผมมาแสดงละครที่โรงเรียนตั้งแต่ตีสี่ก้าวผมจากร้านมาถึงโรงเรียนเขาใส่หมวกเต้นทำไมหนูไม่ถามนะครับคำว่าเซตแปลว่าแข็งแรงถ้าเทอร์โมพลาสติกต้องอ่อนต้องหลอมได้สัญลักษณ์ของเทอร์โมพลาสติกก็คือจะมีรูปลูกศร3อันวนเข้าหากันแบบนี้ไม่ใช่ข้างหน้ามีวงเวียนบางคนเห็นติดที่ขวดเดินอ้อมขวดเลยนะครับถ้าเทอร์โมเซตจำเทอร์โมเซตดีกว่าสอนละเอียดนิดนึงนะครับถ้าเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับตัวแรกขอแนะนำและเป็นตัวที่ออกข้อสอบทุกปีถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกเอทิลีนครับทำไมเพราะนี่คือพลาสติกที่มีขนาดเล็กที่สุดข้อสอบชอบครับอะไรที่มันเล็กๆเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดนี่คือถุงพลาสติกครับที่หนูเอาควบหัวน้องหนูขวดน้ำครับที่หนูชอบฉี่ใสแล้วเอาไปให้น้องกินบอกว่าเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่คือเอทิลีนตัวที่สองที่ออกข้อสอบบ่อยไม่แพ้กันคือโพลีไวนิลคลอไรด์ครูคาทำให้เขียนภาษาอังกฤษเพื่อเห็นรากศัพท์ครับโพลีพีไวนิลวีคลอไรด์ซีท่อแป๊บนี่คือท่อน้ำที่คุณแม่เอาฟาดน่องหนูมาคนน้ำตาคอแล้วนะคะตัวต่อไปโพลีสไตรีนไม่ออกตัว1จะออกตัว2ไม่ออกตัว2จะออกตัว3ถ้าไม่ออกตัว3ไม่ออกละโพลีสไตรีนคือโฟมบางคนเอาเอทิลีนคว้างลงพื้นแล้วนะคะโฟมคู่ขาโฟมที่เราซื้อมาล้างหน้าเหรอคะบาโฟมที่เขาใช้ทำกระทงนะครับหรือบางบ้านใช้เอามาทำเป็นกรอบรูปรูปถ่ายหน้าตรงดอกไม้ประดิษฐ์ไฟกระพริบรถบุพพาชาติรถลายไทยพวงมาลัยพาวเวอร์ถ้าเป็นเทอร์โมเซตมีแค่3ตัวในโลกจำเทอร์โมเซตให้เป๊ะชื่อจะยากมากก็จำง่ายๆว่าเป็นชื่อที่เราไม่เอามาตั้งชื่อกันแถวบ้าน1 นะครับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์หนูไม่เคยได้ยินเด็กแถวบ้านชื่ออย่างนี้น้องยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์นะครับเบคาไลอีพ็อกซี่นี่คือเทอร์โมเซตที่ออกข้อสอบในข้อสอบโอเน็ตประเทศไทยครับตัวแรกคือด้ามจับด้ามจับกระทะด้ามจับเตารีดหูหม้อต้องเป็นยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์คุณขาทำไมล่ะคะกระทะชั้นนำไม่ใช่กระทะที่คุณแม่ไปซื้อจากทุกอย่าง10บาทหน้าวัดกระทะชั้นนำด้ามกระทะจะต้องเป็นพลาสติกสีดำดำคุณขาบ้านหนูทำมาจากไม้อย่าเอาแบบนั้นมาตอบเวลาคุณแม่ทอดไข่ด้ามกระทะต้องทนไฟต้องเป็นเทอร์โมเซตไม่ใช่คุณแม่ทอดไข่อยู่ด้ามกระทะหลอมปั๊มไปลอยมือคุณแม่เลยอุ๊ยรุ่นนี้กระชับมือจังเลยหูหม้อเวลาคุณแม่ต้มน้ำอาบยังต้มอยู่เหรอคะหูหม้อต้องเป็นพลาสติกสีดำๆคู่ขาบ้านหนูมีผ้าพันไว้ด้วยนี่แหละครับต้องเป็นเทอร์โมเซตต้องทนไฟคุณแม่ยกขึ้นมาต้องได้ทั้งหูได้ทั้งหม้อไม่ใช่ยกขึ้นมาได้แต่หูไว้ด้ามเตารีดของคุณยายคุณยายรีดผ้ามันร้อนคุณยายต้องเอาถ่านแดงเข้ามาใส่ก่อนด้ามตัวนี้
จะต้องทนไฟเป็นเทอร์โมเซตตัวที่สองเบคาไลท์แปลว่าเต้าเสียบบางคนนึกว่าเอานมเข้าไปยัดความจริงเต้าเสียบก็คือปลั๊กไฟลูกนะครับส่วนอีพ็อกซี่เป็นตัวเดียวที่ไม่เกี่ยวกับความร้อนเป็นเทอร์โมเซตที่มีความแข็งแรงตัวนี้ใช้ทำกาวแต่ไม่ใช่กาวที่หนูซื้อมาดมกับน้องใต้สะพานกาวตัวนี้เขาใช้ติดกับเบื้องเป็นกาวก่อสร้างเวลาหนูเข้าไปในร้านก่อสร้างชั้นนำมันจะมีกาวแบบหนึ่งที่แหลมๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆเหมือนกับเข็มฉีดยาช้างอ่ะนี่แหละครับเนี่ยเขาเรียกกาวอีพ็อกซี่บางคนซื้อมาติดขนตาปลอมเล่นดังนั้นข้อ10ครับข้อใดเป็นสมบัติที่นิยมใช้จำแนกประเภทพลาสติกพลาสติกมีล้อมได้กับล้อมไม่ได้ตอบข้อ3 11ขวดใสบรรจุน้ำดื่มเป็นพลาสติกประเภทใดตอบข้อ1เพราะข้อ2โพลีสไตรีนคือโฟมอย่างข้อ3โพลีเตตราฟลูโอเอทิลีนคือเทฟลอนวันนี้ต้องไปฝึกพูดเยอะเลยนะคะโพลีไวนิลคลอไรด์คือ PVC ท่อแป๊บ12ฝนกรดนี่คือมลภาวะประจำวิชาเคมีฝนกรดจากถ่านหินถ่านหินพบมากที่สุดที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางถ่านหินเมื่อเผาไหม้จะมีธาตุกัมมันถันสูงที่สุดธาตุกัมมันถันนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าซัลเฟอร์ตอบข้อ3บนกระดานครับฝนกรดจะแบ่งออกเป็น2ชนิด1ถ้าเป็นฝนกรดจากถ่านหินที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีธาตุซัลเฟอร์แต่ถ้าเป็นฝนกรดในเมืองใหญ่จะเป็นฝนกรดจากน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีธาตุไนโตรเจนเมื่อเกิดเป็นกรดจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าอีกเหมือนหนูเจอกดสัตว์หน้าหนูต้องหงิกเช่นถ้าเป็นคาร์บอนเขาเรียกว่าเกิดกดคาร์บอนิกคาร์บิกสั้นไปถ้าเป็นถ่านหินมีกัมมันถันต้องซัลฟิวริกไม่ใช่กัมมันติกนี่คือซัลฟิวริกแต่ถ้าเป็นไนโตรเจนต้องไนตริกไม่ใช่ไนโตรจิกแม่เธอเป็นไก่หรอไนตริกนี่คือฝนกรดนะครับเป็นมลภาวะแต่พอฝนกรดแล้วขออีกหนึ่งตัวคือผงฟูถ้าผงฟูมีชื่อว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนี่คือความยากของเคมีแต่เหมือนที่ครูบอกเวลาไปซื้อของให้พยายามใช้คำพวกนี้แค่เชียร์ด่าเลยนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทำไมเรียกหงฟูเพราะตัวนี้เมื่อโดนความร้อนมันจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้จะดันขนมให้ขนมฟูขึ้นเช่นขนมเค้กก่อนเอาไปนึ่งก่อนเอาไปอบมีนิดเดียวแต่เมื่อใส่ผงฟูเข้าไปอบคาร์บอนไดออกไซด์จะดันขึ้นทำให้ขนมเค้กฟูขึ้นมาเต็มแม่พิมพ์ดังเวลาเรากัดขนมเค้กก็เลยนุ่มประโยชน์ที่สองใช้ดับไฟป่านี่คือสิ่งที่เด็กไทยมักพลาดยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้เผาหนูบางคนน้ำตาคอแล้วนะครับการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากแก๊สออกซิเจนไม่อยากให้เพลิงไหม้ป้องกันออกซิเจนที่ต่างประเทศในประเทศชั้นนำต่างๆประเทศชั้นนำต้องไม่มีประเทศไทยเขาจะเหมาเครื่องบินขึ้นไปแล้วโปรยผงฟูลงมาแบบนี้ไม่ได้แปลว่าให้แมวทำขนมเค้กแต่ผงฟูจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ไฟป่ามอดลงได้ครับ13ครับ3ข้อสุดท้ายครับเย้
ไออะไรคอกแคกไอเลิฟยูนั่นไงนะครับเดี๋ยวพี่เขารู้13เมื่อนำชิ้นสังกะสีใส่ในกรดไฮโดรคลอริกวิธีทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นวงเขาว่าเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มปริมาณสังกะสีและกดต่อไปนี้ข้อได้ถูกยากากอขอคองอนะครับเขาเลิกใช้สมัยก่อนไปแปลงการปกครองแล้วลูกปฏิกิริยาในโลกมีทั้งเกิดเร็วและเกิดช้าเขาเรียกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราแปลว่าความเร็วเช่นแม่ฉันขับรถด้วยอัตราเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นครูวิ่งแต่บางคนอ่านว่าพ่อฉันขับรถด้วยความเร็ว2กมต่อชั่วโมงอ้วกเต็มเบาะเลยนะคะปริยาบางอย่างเกิดเร็วบางอย่างเกิดช้ามีปัจจัยปัจจัยแรกเขาเรียกว่าความเข้มข้นไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะครับนิชคุณก็นิชคุณเถอะบายบายนะครับความเข้มข้นเข้มข้นจะต้องเกิดดีกว่าเจือจางถ้าเราเอาหลอดทดลองมา2หลอดหลอดแรกใส่สารที่มีความเข้มข้นเยอะๆจนหมดโรงเรียนเขย่าปริยาต้องเกิดได้เร็วอีกกลุ่มหนึ่งมาช้าสารเหลือเม็ดเดียวอาทิตย์หน้าค่อยมาดูการทดลองคุณแม่ทำกับข้าวใส่เครื่องปรุงเยอะแกงคุณแม่ต้องอร่อยตักตรงไหนก็มีแต่พริกบางทีได้ขนอทั้งก้อนเลยแต่ถ้าเจือจางคุณแม่ต้องใส่น้ำเยอะนี่คือปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองพื้นที่ผิวสัมผัสผงเล็กๆจะต้องดีกว่าก้อนใหญ่ๆขอพูดถึงสินค้ายี่ห้ออื่นนะครับโอวัลตินซื้อมาใหม่ชงปุ๊บละลายปั๊บโอวัลตินพันปีของแม่ที่เราชอบแอบกินกับน้องความชื้นเยอะเกาะกันเป็นก้อนละลายยากต้องใช้ช้อนแทงให้มันแตกน้ำตาลทรายละลายเร็วเป็นผงเล็กน้ำตาลก้อนอมแต่เมื่อคืนละยังเหลืออยู่เวลาเคี้ยวข้าวต้องเคี้ยวให้ละเอียดได้ผักมาหนึ่งหัวการล้างผักที่ถูกต้องต้องล้างก่อนหั่นไม่ใช่หั่นแล้วเอาไปล้างเพราะถ้าหั่นแล้วไปล้างผักมันจะเปียกเรียนเยอะๆถ้าหั่นแล้วไปล้างผักมันจะสะบัดกับน้ำแล้วผักจะสูญเสียวิตามินณเวลาล้างผักต้องล้างก่อนหั่นไม่ใช่หั่นก่อนล้างแต่แม่บางคนบอกว่าไม่ต้องล้างไม่ต้องหั่นแกงทั้งหัวเลยกระหล่ำล้นหม้อเลยนะครับนี่คือพื้นที่ผิวสัมผัส3อุณหภูมิครับร้อนต้องดีกว่าเย็นอากาศร้อนเราต้องคึกอากาศเย็นเราต้องเฉื่อยอย่างเรามาเรียนตอนเช้าอากาศเย็นเราจะง่วงนอนพอตอนบ่ายอากาศร้อนเป็นไงลูกโคตรง่วงเลยลูกไม่มีวันไหนหรอกที่เหมาะการเรียนของเราคาบแรกเราจะบอกว่าง่วงนอนเช้าไปพอคาบก่อนเที่ยงจะบอกว่าหิวข้าวไม่มีสมาธิพอคาบตอนบ่ายอิ่มเนาะง่วงพอคาบสายกูอยากกลับบ้านแล้วอะจะเอายังไงเราซื้อนมมา1ถุงกัดที่ตูดลูดอย่างแรงกินนมแล้วมันเหลือนึกถึงน้องเอานมไปไว้ที่ร้อนๆนมมันจะเป็นไงร้อนนมมันจะบูดเอาไปให้น้องกินน้องถามว่าทำไมเปรี้ยวนมเปรี้ยวช่วยระบบขับถ่ายน้องขี้แตกทั้งคืนเลยถ้าไม่อยากให้นมบูดต้องเอาไปแช่ตู้เย็นกับข้าวคุณแม่เหลือคุณแม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้กินฤดูแล้งได้ตู้เย็นบางบ้านคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เปิดแต่ละทีเจอน้ำพริกพันปีข้างบนมีฝักชีพระเจ้าเหาเปิดห้องฟิสมีฟอสซิลเนื้อหมูด้วยนี่แหละครับ4การเติมตัวเร่งปฏิกิริยาแคตาไลท์นี่คือ4ปัจจัยข้อ13ครับเมื่อนำชิ้นสังกะสีใส่ในกรดไฮโดรคลอริก
วิธีที่ทำให้กัมปิยาคือเอาใหม่เทคครับลิ้นพันกันแต่เมื่อคืนละนะครับวู้ล้อเล่นนะครับเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดทั้งประเทศเลยนะครับก็ไก่ใช้แทงแก้วคนถูกการคนหรือการเขย่าเป็นการสัมผัสกันขอไข่ใช้ผงสังกะสีแทนชิ้นสังกะสีถูกผงต้องดีกว่าก้อนถ้าเป็นของเหลวอย่างแบนเนี่ยดูดซึมได้ดีมากเลยนะลูกนะครับคอควายให้ความร้อนถูกสีเติมน้ำกันผิดเพราะจะเจือจางกอขอคอตอบ1 14นี่คือพื้นฐานที่เด็กประเทศไทยต้องได้คือสัญลักษณ์นิวเคลียร์2ข้อสุดท้ายครับจากคุณครูจนกระดาษหมดครับส่วนใหญ่เน้นวาดรูปยังมีลูกยังมีขอขอบคุณแบรนด์สมัยแคมครับนะครับมาดูต่อลูกในเคมีครับในชีวะเล็กสุดเขาเรียกว่าเซลล์ในฟิสิกส์เล็กสุดเรียกว่าอนุภาคในเคมีเล็กสุดเรียกว่าอะตอมอะแปลว่าไม่เหมือนในเคมีมีโลหะกับอะโลหะอะแปลว่าไม่ตอมแปลว่าแบ่งดังนั้นอะตอมจึงแปลว่าไม่แบ่งทุเรศแปลว่าแบ่งอีกไม่ได้ลูกคนที่คิดคำว่าอะตอมคนแรกชื่อว่าดิโมคีตุสคงรู้ว่าใครคิดวิชานี้จำครับจำตุสให้ได้นี่คือคนแรกที่คิดคำว่าอะตอมคนที่สองครับชื่อว่าจอห์นดอลตันจำดอลตันครับทำไมดอลตันก็ตอนแรกเป็นตุสพอเป็นจุดไม่ได้ใช้ก็เลยดอตันดอตันบอกว่าอะตอมในโลกต้องมีรูปร่างกลมแต่ตันตามนามสกุลของเขาดอตันคนที่3ได้รับการสถาปนาเป็นถึงท่านเซอร์เรียกว่าเซอร์โจเซฟจอห์นทอมสันทำไมอ่ะก็ตอนแรกเป็นตุ๊ดไม่ได้ใช้ก็เลยดอตันก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นทอมทอมสันเป็นคนแรกที่ค้นประจุลบค้นพบประจุลบตั้งชื่อว่าอิเล็กตรอนแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าน้ำหนักเบาอิเล็กตรอนคนที่4เป็นอดีตลูกน้องของทอมสันชื่อว่าออยเกนโกชตายตายก็ไม่ตายชะตายเกือบตายละเป็นคนที่เรียนแบบทอมสันแต่ค้นพบมากกว่าทอมสันคือค้นพบประจุบวกตั้งชื่อว่าโปรตอนสร้างความโกรธแค้นให้กับทอมสันมากทอมสันเลยตัดสินใจเอาความรู้ของโกชตายมารวมของตัวเองแล้วไปจดลิขสิทธิ์ซะเลยแล้วเสนอว่าอะตอมในโลกกลมแต่ไม่ได้ตันเหมือนที่ดอตันบอกอะตอมในโลกต้องมีประจุบวกของโกชตายแล้วมีประจุลบของตัวเองกระจายกันอย่างสม่ำเสมอและประจุบวกโปรตอนต้องมีค่าเท่ากับประจุลบอิเล็กตรอนอะตอมจึงมีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่คือผลงานที่ทำให้ทอมสันได้รับการสถาปนาเป็นถึงท่านเซอร์อันนี้ก็ท่านโง่ธรรมดาเพราะนี่คือคนแรกที่ค้นพบประจุไฟฟ้าในโลกคนต่อมาคนที่5ชื่อว่ารัตเทอร์ฟอร์ดนี่คือที่สุดในเคมีนี่คือที่สุดผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีแต่ไม่ยอมขึ้นไปรับเพราะเป็นนักฟิสิกส์นี่คือประวัติศาสตร์ของรางวัลโนเบลนะครับเขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับแต่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจึงไม่ยอมขึ้นไปรับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอะไรล่ะคะลูกระเบิดนิวเคลียร์มาสันติภาพอะไรล่ะคะรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนแรกที่บอกว่าอะตอมในโลกบวกกับลบไม่ได้กระจายแต่ประจุบวกจะรวมกันแล้วมีขนาดเล็กมากเล็กมากประมาณหัวนมมดครูขามองไม่เห็นครูซูมให้บวกอัดอยู่ตรงกลางประจุบวกอัดตรงกลางครูซูมใ
เป็นที่อยู่ของปัจจุบวกเรียกว่านิวเคลียสนี่คือคนแรกในโลกที่บัญญัติศัพท์คำว่านิวเคลียสและคนนี้ได้รับการสถาปนาเป็นถึงท่านลอร์ดเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนอกนั้นเป็นที่โล่งไม่ได้กระจายแบบนี้อิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบคนที่6ได้รับการสถาปนาเป็นถึงท่านเซอร์เช่นเดียวกันชื่อว่าเซอร์เจมส์แชดวิกเป็นคนค้นพบอะตอมอนุภาคที่เป็นกลางตั้งชื่อว่านิวตรอนดังนั้นอนุภาคในโลกจึงเรียงกันคือ EPN EPEN ชื่อเหมือนแม่ครูจำให้ได้แม่ครูคงสะดุ้งแล้วล่ะต่อมาหลังจากแชดวิกเป็นนักศึกษาที่น่าสงสารที่สุดเพราะนี่คือผลงานที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้รับยศอะไรเลยนั่นคือนักศึกษาที่ชื่อว่านิวโบนิวโบบอกว่าอะตอมในโลกตรงกลางคือนิวเคลียสเป็นที่อยู่ของโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนเป็นบวกนิวตรอนเป็นกลางอิเล็กตรอนนั้นจะวิ่งล้อมรอบเป็นวงหรือเรียกว่าระดับพลังงานจนถึงปัจจุบันคนที่8อย่าเรียกว่าคนช่วยกันคิดคณะบอกว่าอะตอมในโลกไม่ได้มีความเป็นระเบียบเป็นระดับพลังงานแบบนี้อะตอมในโลกจะมีการเคลื่อนที่กระจัดกระจายเหมือนกับกลุ่มหมอกนี่คือวิวัฒนาการของอะตอมจำยังไงจำว่าคนแรกเป็นตุ๊ดพอเป็นตุ๊ดไม่ได้ใช้ดอก็เลยตันเลยเปลี่ยนเองมาเป็นทอมพอใกล้จะตายโกชะตายไปซื้อรถฟอร์ดใส่วิกแปลว่าหัวเริ่มล้านใส่วิกผูกโบแปลว่าต้องขับรถฟอร์ดเร็วมากแล้วเข้าไปในกลุ่มหมอกรถชนต้นไม้ตายนี่คือจุดจบของกระเทยเท่าโอเคนะครับมา5นาทีสุดท้ายครับก่อนสัญญาณจะตัดธาตุ X 85 37เลขข้างล่างเรียกว่าเลขอะตอมเลขข้างบนเรียกว่าเลขมวลถ้าจำยากต้องหาวิธีจำเลขอะตอมจำต่อเต่าต่ำใต้เตี้ยตีนอยู่ข้างล่างติ่งก็ได้ครูก็จะอยู่ข้างล่างต่อไปเลขมวลนะครับเลขมวลมอม้าจำไว้อยู่ข้างบนเมฆหมอกแมวมูเซอร์ดำวันสอบให้กระจายให้เป็นเจอเลขอะตอมกระจายออกมามันคือโปรตอนแต่โปรตอนต้องมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนตามที่ทอมสันบอกมวลแปลว่าน้ำหนักน้ำหนักต้องมาจากโปรตอนบวกนิวตรอนเท่านั้นอิเล็กตรอนอิเล็กน้ำหนักมันน้อยถ้าใหญ่ตอนจะคิดเมื่อกระจายเสร็จเลขอะตอม37โปรตอนตอบ37อิเล็กตรอนตอบ37ส่วนเลขมวลโปรตอนเป็น37ผู้ขารู้ได้ไงก็ดูสิลูกหานิวตอนยังไงด้วยพื้นฐานคณิตคิดนานของหนูรวมกันต้องเป็น85พอมันยากแล้วทิ้งครูเลยนะคะ85ลบ37ไม่ได้ยืมมา1 8ยืมไปแล้ว48โอเคนะครับแต่ข้อสอบข้อนี้เขาถามมีการจัดอิเล็กตรอนแบบไหนการจัดอิเล็กตรอนเราต้องเอา37มาจัดการจัดอิเล็กตรอน37ระดับพลังงานที่1ต้องใส่เลข2วงที่2ใส่เลข8ได้10วงที่3ใส่เลข18วงที่3วงที่4ใส่เลขเพราะว่าตอนนี้การจัดอิเล็กตรอนมันต้องเป็น2 8 18ไม่ถึง18ต้องใส่8ครูขาทำไมต้องถามมันเป็นกฎวงที่4ใส่32ไม่ถึง32ใส่18ไม่ถึง18ใส่8ถ้าไม่ถึงไม่ต้องมาใส่จัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลขตัวสุดท้ายใส่ได้ห้ามเกินเลข8เรียกว่าแวลเลนต์อิเล็กตรอนมันคือหมู่ของธาตุครูพูดเร็วหน่อยนะครับสัญญาณจะหมดละ
288ได้28 28ครับเหลืออีก9 9ต้องใส่8อย่าใส่9นะครับมันจะกลายเป็นหมู่9ซึ่งไม่มีจะเป็นอบต.บ้านหนูนะคะใส่8แล้วก็ใส่1หมู่ที่1คาบ5 1 2 3 4 5นับเลขตอบข้อ2 15ข้อสุดท้ายครับ1นาทีสุดท้ายข้อใดไม่ใช่โลหะ transition อะไรคือ transition คำว่า transition ไม่ใช่โลหะธรรมดาเป็นโลหะพิเศษอ่านว่า transition อ่านตรงตัวบางคนอ่าน transition ตรงไปเราเรียกว่าธาตุหมู่ B ธาตุเหล่านี้เป็นโลหะหมดใครได้ให้ลิปซิงค์ช่วยกันเป็นครั้งสุดท้ายครับ1 SC สแกนเดียม2 TI ไทยเทเนียมโยโย่เป็นฮิปฮอปบางคนไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ตายอรไทยกับหญิงลีโอ้นะครับสแกนเดียมเทเนียม V วาเนเดียม CR โครเมียมใช้เคลือบรถมอเตอร์ไซค์ท่อรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟฮอนด้าวาเวของหนูโครเมียม MN แมงกานีส FE เหล็กไม่ใช่ฝีโคโบอันนี้โครเมียมรอเรือนะโครเมียมนี่โคโบนิเกิล CU คือคอปเปอร์คอปเปอร์ภาษาไทยเรียกว่าทองแดงบ้านหนูใช้ทำสายไฟอย่าตอบใช้ทำกระทะกระทะทองแดงนั้นนรกส่วน ZN คือสังกะสีมุงหลังคาบ้านคุณยายฝนตกลมแรงปิวบัดคอไก่จำอย่างนี้ SC ก็คือสกอยสกอยก็คือเพื่อนของเราที่แรดกว่าเราประมาณเท่าครึ่งสกอยต้องขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆสกอยไทยไวโคตรแม่งเอาใหม่สกอยไทยไวโคตรแม่งฝีโคตรเน่าโอ้แซ่บนะครับข้อ1ทองแดงข้อ2แคลเซียมผิดโครเมียมโคบอลนี่แหละครับคือโลหะทรานซิชันนี่คือ2ชั่วโมงนะครับที่คุณครูสามารถช่วยในการทบทวนเนื้อหาเคมีโอเน็ตได้นะครับถ้ามีโอกาสพบกันอีกนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ